ลูกไอจีมาก่อนเข้ารายการก่อนแล้วไอจีค่อยไปจับไอจีดื้อจริงๆค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีนะคะเราสามคนแม่ลูกเข้ารายการวันนี้แบบนั่งชิวๆเลยนะคะไอจีเขานั่งรอนานค่ะโมแต่จัดกล้องอยู่เขาก็เลยนู่นนะคะน้อยใจเดินไปไอจีมาลูกแล้ววันนี้ญาติมาหาเหมือนเทวดามาโปรดนะคะก็มีหลายท่านเลยค่ะที่มาพบเราในวันนี้ซึ่งนั่งชิวๆอยู่นี่ก็ไม่ได้หมดแรงรับญาติหรอกนะคะแต่ดีใจมากเลยวันนี้ไม่ได้นอนเลยค่ะสารสุขหลังมากเพราะพี่แจ้วมาค่ะ พี่แจ้วจาก MK นะคะมาโดยไม่ได้นัดหมายเพราะฉะนั้นบางทีชีวิตก็ไม่ต้องคาดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยค่ะพี่แจ้วมาด้วยความต้องเรียกว่าความคิดถึงกันจริงๆตอนช่วงที่เราประชุมหลังจากที่ปิดรายการแล้วไปรับประทานอาหารเสร็จประชุมเสร็จกำลังจะให้พรการมีคนมาบอกว่า MK มาโอ้คณะใหญ่ทีเดียวค่ะแล้วก็จะมาเพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์เพราะเห็นพวกเราเหนื่อยกันนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้เห็นเลยว่าความรักนี่ไม่มีเงื่อนไขเลยถ้าเรารักใครใจเราก็ถึงคนนั้นเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันไม่มีผิดหวังอยู่แล้วค่ะไม่ต้องคาดหวังก็สมหวังแล้วนะคะวันนี้อาจจะมีไอจีเดินไปเดินมาอยู่บ้างนะคะ เธอกำลังงอนค่ะว่าทำไมถึงจัดกล้องกันช้าพี่ติงว่ายังไงไอจีมารอนานแล้วนี่เจ้าค่ะเขาก็เลยต้องไปเดินตรวจตาก่อนเดี๋ยวจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยขึ้นบ้าน อันนี้ไม่ใช่น้ำหวานนะคะแต่เป็นน้ำฝางที่กินแล้วเลือดจะดีค่ะตอนนี้ก็เป็นการบำรุงเลือดนะคะเรามีผลไม้ผักจากทาราฟาร์มผลไม้ที่ญาติโยมเอามาแล้วก็ดอกไม้จากไร่กุหลาบของเราวันนี้คนจัดพอบมือหนึ่งไม่อยู่เลยนะคะจอยก็ไม่อยู่หนุ่มอามก็ยังมาไม่ถึงดูเดาสิคะใครจัดคะพี่ติ่งเป็นรองค่ะไม่ใช่เป็นต่อนะคะพี่ติ่งเป็นรองพี่ติ่งจัดพอไหวไหมใครกดไลค์กดแชร์กดเชียร์พี่ติ่งกดมาเลยค่ะเจ้าค่ะวันนี้ใครมาบ้างลูกวันนี้ถ้าได้ข่าวนะคะได้ข่าวก็จะมีน้องบุญเหลือบุญล้นบุญหลายมาวันเสาร์นะเจ้าค่ะสี่บุญด้วยกันขึ้นรถแล้วใช่ขึ้นแล้วค่ะส่งจุดสตาร์ทมาแล้วนะคะจะถึงวันเสาร์ค่ะบุญหลายบุญเหลือบุญล้นและบุญทวีเผือก2ตัวดํา1ตัวและเทา1ตัวค่ะก็เราก็จะมีพ่อแม่ควายลูกควายมาอยู่กับเรานะคะอันนี้ก็ขึ้นรถจากเชียงใหม่แล้วบ้านนอกคอกนานะคะก็ต้องขอบพระคุณบ้านนอกคอกนาทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ส่งมาให้พวกเราด้วยความรักรอกันมา1ปีเต็มๆเลยค่ะและเป็น1ปีคุณ1คุณดาวนะคะแล้วก็ลูกเมฆลูกฟ้านะคะมาส่งความรักมาให้คุณยายต้องขอบพระคุณมากตอนนี้ดูอยู่หรือเปล่านะคะเขาเดินทางกันแล้วค่ะแล้วก็วันนี้มีจากกระทรวงเกษตรนะคะมีท่านเกษตรภาคเข้ามาเซอร์เวย์ก่อนเป็นเกษตรภาคนะคะก็มาเซอร์เวย์ดูก่อนเพื่อที่จะเตรียมต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเราวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะก็เป็นงานใหญ่ค่ะจะเป็นการจับมือกันระหว่างภาครัฐบาลนะคะในฝ่ายของกระทรวงเกษตรนะคะกับหุบเขาโพธิสัตว์เพราะที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งในแลนด์มาร์คที่จะใช้ไว้เป็นที่เรียนรู้ของเราเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็จะมาดูเรื่องน้ำเรื่องฟาร์มเรื่องปศุสัตว์แล้วพี่ติ่งรับนี่อันนี้พี่ติ่งต้องเล่าก็เรื่องน้ำนะคะดูจะมาช่วยเราดูซิว่าเราจะกักเก็บน้ำได้อย่างไรเพราะว่าน้ำคือชีวิตนะคะอันที่สองก็คือดูเรื่องฟาร์มของเราว่าจะสามารถซัพพอร์ตทางด้านเมล็ดผักหรือความรู้ในด้านการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดให้ดีขึ้นได้ไหมนะเจ้าคะรวมทั้งการหาพันธุ์พืชจากต่างประเทศมาเพราะเราจะมีพื้นที่ข้างหน้าเหลือใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะเราจะเป็นอุทยานนานาชาตินะคะก็ได้พืชพันธุ์ไม้นานาชาติเพราะว่าท่านทูตเกษตรใช่ไหม
ท่านเคยเป็นทูตเกษตรที่วอชิงตันดีซีเพราะฉะนั้นก็จะมีภาคีเครือข่ายแล้วก็เป็นการทำงานเพื่อจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไปเสนอที่ UN ด้วยก็มีการทำงานต้องเรียกว่ามืออาชีพจริงๆเพราะว่าเกษตรภาคมาเนี่ยแป๊บเดียวส่งเปเปอร์มาแล้วนะคะคุณแม่เลยเปลี่ยนใจนิดหน่อยว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่กลับจากที่นี่วันเสาร์ตอนที่จบงานแล้วก็ค่อยไปให้คุณหมอดูแลสุขภาพเพราะว่าดูวันผิดนึกว่าจะต้องไปบวชคนสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้คือเสาร์หน้าที่จริงบวชจริงๆนะวันที่10เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นวันเสาร์ก็ยังอยู่ช่วยพี่ติ๋งได้เมื่อพี่ติ๋งจะตื่นเต้นมาก แล้วก็อันสุดท้ายเราก็ เรียนถามไปเรื่องเกี่ยวกับการที่อยากจะให้คนแถวๆนี้เข้ามาเยี่ยมชมเรามากขึ้นนะเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยรักเราแต่อาจจะมองเราอยู่บนหอคอยงาช้างก็เลยคิดว่าไม่กล้าเข้ามานะคะแต่หลังจากที่เราทำเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วแล้วก็มีสิ่งที่เขาจะยึดถือเป็นที่พึ่งคือพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เสร็จแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนจะเข้ามาทางการเกษตรก็ถามว่าจะให้ช่วยอะไรคุณแม่ก็เลยบอกข้อที่ปรารถนาไป 2-3 ข้อก็คือ 1. ทำให้บ่อมังกรของเราเนี่ยเก็บน้ำได้อย่างแท้จริงนะคะการผันน้ำที่จะผ่านเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์ได้เพราะว่าเราเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็พืชพันธุ์นานาชาตินะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่น่ายากแหละเพราะนี่เป็นการทำงานในระดับของทูตเกษตรนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการมีปศุสัตว์มาช่วยดูไก่ดูควายดูเป็ดดูอื่นๆที่จะมีในอนาคตยกเว้นไม่ต้องดู IG นะคะ IG ยังเดินอยู่ยังงอนอยู่นะคะยังงอนแต่ในกล้องไม่เห็นนะเจ้าค่ะเห็นแล้วเจ้าค่ะก็พอเราบอกท่านไปว่าเป็นแม่ชีนะคะก็ไม่เคยเลี้ยงไก่ไม่เคยเลี้ยงควายก็ทำดีที่สุดแต่ท่านก็เห็นแล้วว่าเอ้ยอาจจะแออัดหรือเปล่าอาจจะอะไรหรือเปล่าก็อาจจะให้ทางปศุสัตว์มาช่วยแนะนำเราเจ้าค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรนะคะที่จะมาวันเสาร์งั้นวันเสาร์ก็จะมีครอบครัวควายนะคะญาติมหาเหมือนเทวดามาโปรดแล้วก็ครอบครัวของกระทรวงเกษตรซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่ของเราในอนาคตทีเดียวเพราะว่าทำงานแบบมีแบบแผนที่ดีพร้อมกับการสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะแต่วันนี้คุณแม่อยากเล่าว่าคุณแม่ไม่ได้คาดหวังว่าพี่แจ้วจะมาเร็วขนาดนี้แต่คุณแม่อยากพูดเรื่องการส่งจิตคือเมื่อวานเนี่ยตั้งใจแล้วก็บอกเลขาว่าเนี่ยวันนี้เตือนให้คุณแม่หยิบโทรศัพท์คือคุณแม่เนี่ยก็มักจะไม่ได้โทรศัพท์เองนะคะเพราะเนื่องจากว่าเบอร์ตัวเองยังไม่รู้เลยนะคะก็จะให้ต่อไปที่พี่แจ้วก็เตรียมเบอร์ของพี่แจ้วมาแล้วว่าจะต่อแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นลมไปซะก่อนก็เลยไม่ได้ทำตื่นขึ้นมาอ้าวมันจะเที่ยงคืนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ต่อก็นึกในใจว่างั้นก็โทรจิตแล้วกันไม่ต้องโทรศัพท์หรอกนี่พูดจริงเจ้าค่ะค่ะพี่แจ้วก็รับรู้เรื่องนี้โดยวิธีการคือก็บอกกับบริวารว่าวันนี้จะต้องมาตรวจสาขาทางฝั่งเพชรบุรีแต่ไม่ต้องให้บอกคุณแม่นะว่าจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนก็อยากจะมาเซอร์ไพรส์เนี่ยค่ะไม่ต้องคาดหวังก็สมหวังแล้วก็วันนี้พี่แจ้วก็มาร่วมบุญใหญ่ด้วยเพราะเห็นพวกเราทำโอ้ยอะไรมากมายเดี๋ยววันเสาร์ก็จะเอาอาหารไปถวายคุณแม่ที่โน่นก็เดือกบอกว่าเปลี่ยนไปวันอาทิตย์เลยหรือว่าวันเสาร์เย็นๆไปดูกันแบบเอาข้าวเอาเลือดคุณแม่ไปทำไปปั่นไปปั่นค่ะคุณแม่ตัวเหลืองไหมพี่ติ๋งเหลืองค่ะถามจริงจริงค่ะก็มีคนมาเยี่ยมคุณแม่แล้วก็ทักค่ะว่าคุณแม่เหลืองอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเพราะว่ามันมีเคมีเข้าไปในตัวแต่อย่างไรก็ตามคุณแม่สดชื่นนะคะวันนี้ต้องรายงานคุณหมอก่อนว่าทุกอย่างดีมากหมายถึงว่าพอสารสุกมันหลังเนี่ยคือความสำคัญมันก็อยู่ที่สารสุกนั่นแหละพอสารสุกเนี่ยมันหลังเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่หิวโหยนะคะวันนี้เขาก็ทำงานกันแบบเต็มที่ตามกำลังความสามารถคุณแม่ก็ทำงานของคุณแม่อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถอากาศดีถึงเราจะคาดหวังว่าฝนจะตกแต่เราก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะว่า
แดดไม่ได้แจ้งมากก็ตกไกลตกฝั่งนู้นเลยไปตกฝั่งนู้นคืนนี้น่าจะตกไหมคะมันดำขนาดนี้ระวังไม่ได้ถ้ามาทางนี้ไม่ค่อยตกแต่ถ้ามาทางนี้จะตก มันต้องเป็นพายุที่มาจากเนี่ยชายทะเลถ้ามาจากทางนี้สังเกตมันจะไม่ตกมันเลยเราไปมันไม่ได้มาจากทางนี้แต่มันมาจากทางโน้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าฝนตกไกลๆเราก็ไม่ได้ผิดหวังนะคะแต่ว่าต้นไม้ของเราที่เราแบบประคองน้ำเอาไว้อย่างดีจากเมื่อวานเนี้ยยังอยู่ได้อีกสักวันสองวันแล้วเราก็เริ่มที่จะปล่อยน้ำให้มันเต็มทุกบ่อเพื่อให้มันลองดูสรรพกำลังของเครื่องมือที่เราเตรียมไว้วันนี้ก็ต้องเล่าให้ทุกท่านฟังว่ามีหลายคนนะคะที่ได้ดูงานของโปรเชนแล้วก็สรุปเข้ามาให้คุณแม่ได้เห็นโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะคะก็มีหลายคนก็เขียนคอมเมนต์เข้าไปในงานของคุณโปรเชนเยอะมากเพราะคุณแม่ก็บอกว่าโดยสำนึกของพวกเราเนี่ยเราเป็นญาติเนี่ยญาติมาหาก็เหมือนเทวดามาโปรดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการโปรดแล้วจากคณะทำงานที่เป็นญาติของเราเนี่ยก็ช่วยกรุณาในการที่จะขอบคุณโดยวิธีการคอมเมนต์งานเข้าไปโดยที่แบบใช้ความซื่อสัตย์ของเราถ้าเห็นงานเป็นยังไงก็บอกไปซึ่งก็น่าชื่นใจนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพี่เพชรยุภาได้เขียนกลอนที่งดงามมากเมื่อเช้านี้คุณแม่ไม่ได้อ่านวันนี้จะขออนุญาตอ่านกลอนที่เพชรยุภาเขียนขอบคุณไปที่โปรเชนหน่อยนะคะมีโทรศัพท์ของคุณยายหนูดูได้ใช่ไหมคะหนูเห็นแล้วใช่ไหมฮะก่อนนั้นน่ะโอเคงั้นเดี๋ยวส่งมาก็อยากให้อ่านเพราะว่าเรามีมือกรอนเนี่ยพี่เพชรทำเองโดยที่มีใจอ่ะคือพี่โปรเชนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในครอบครัว Mindfulness Family ใช่ไหมคะแล้วก็มีใจในการที่จะเขียนเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมางานจิตประภัสสรในวันอาทิตย์ที่4เป็นการเตือนนะคะเด็กๆที่ดูคุณยายอยู่หลานที่อยู่ในท้องเดี๋ยวคุณยายจะคุยด้วยนะคะให้แม่ที่มีหนูในท้องครรภ์ของแม่คือโรคของลูกเนี่ยมาหาคุณยายแล้วก็ที่เกิดมาแล้วเราไม่ได้เจอกันสัก 2-3 เดือนก็ให้มาคลิปผมนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือกลุ่มของเด็กในเด็กที่เดินได้แล้วในโรงเรียนพ่อแม่ก็เราจะจัดงานใหญ่ในวันที่4นะคะโดยที่คำขอบคุณคุณโปรเชนเขียนว่าหนึ่งในน้องห้องจิตประภัสสรเจ้าเนื้ออ่อนพบธรรมนำสุขสันต์เป็นบุตรชายของโปรเชนคนสำคัญทุกคืนวันคืนความจริงให้โลกชมถวายงานให้แก่ท่านแม่ชีสรรสนีงามร้ำถวายงานให้แก่ท่านแม่ชีสรรสนีงามร้ำนำเพาะบ่มด้วยเนื้อหาดีเลิศเชิดชื่นชมร่วมพิรมสารคดีอันปรีเปรมเห็นงานท่านสง่างามท่ามความรักโลกประจักษ์มรดกอันเกษมสร้างวิมานปานสวรรค์ปันอิ่มเอมหุบเขาโพธิสัตว์ข้นเข้มด้วยงานที่ผ่านใจซึ่งน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของโปรเชนมีซ่อนเล้นความสามารถปราดนำใส่ขอให้พบศพโชคดีไม่มีภัยประสงค์ใดจงสำเร็จทุกประการให้พระอริยตารารักษาจิตให้พิชิตความสุขสนุกสนานให้พบธรรมธรรมอารักษ์ไปช้านานได้แผ่ผ่านงานสำคัญอนันตการด็อกเตอร์เพชรเท่เหนือไทยแล้วก็มีรหัสก็ส่งไปขอบคุณพี่โปรเชนพ่อโปรเชนนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นด็อกเตอร์เพชรซึ่งก็เป็นหนึ่งที่อยู่ในฟิล์มนั้นด้วยตอนยิ้มล่านะคะก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะก็มีแฟนๆบอกมานะเจ้าคะว่าคุณแม่อย่าดื้อทำตามคุณหมอสั่งนะเจ้าค่ะใช่ๆไม่ใช่วันเสาร์ก็จะไปแต่ว่าขจบจากตอนบ่าย3โมงพอส่งรองปลัดแล้วก็ไปอีกสัก2ชั่วโมงครึ่งก็จะไปถึง
รับรองได้ว่า6 โมงเนี่ยไปหาคุณหมอแน่นอนเปลี่ยนจากบ่ายโมงเป็น6 โมงเขาก็จะส่งแลบกันทันก็จะต้องส่งมาเป็นขณะต่อขณะแต่อาจจะต้องให้เขาเปลี่ยนจองนิดหน่อยค่ะค่ะแล้วก็มีคนถามว่าที่นี่ที่ไหนตกลงที่นี่แก่งกระจานเพชรบุรีนะคะถ้ามาก็ก่อนถึงเขื่อนแก่งกระจานนิดเดียวเจ้าค่ะเขากดลงไปใน Google ก็ดูโลเคชั่นเสถียร2หุบเขาโพธิสัตว์เจ้าค่ะค่ะก็วันนี้เป็นวันที่เราจะตอบคำถามชิวๆมีใครอยากจะถามอะไรอยากกินผักสลัดนะคะพี่เจ้าเก็บผักสลัดเนี่ยกินตอนนี้ส่งอาหารการกินเข้ามาบอกจะส่งนมมาให้อีก100กล่องใหญ่ก็ถือว่าเป็นปานะที่ทำให้สมองมีความจำดีอ่ะยี่ห้อเมมรูปปั้นค่ะเมมเบอรี่ค่ะเมมเบอรี่ค่ะใช้นมจากโครงการจิตรดาผสมกับลูกแบล็คเบอร์รี่นะคะซึ่งลูกเบอร์รี่เนี่ยค่ะเขาสกัดมาทำให้มีสารที่กระตุ้นให้ความจำดีค่ะอันนี้เป็นเหมาะกับแม่เลยเหมาะกับทั้งเด็กทั้งคนสูงอายุแล้วก็ทั้งคนธรรมดาที่ใช้สมองเยอะค่ะแล้วก็ได้แบ่งกระจายออกไปให้พี่น้องและชาวบ้านของเรานะคะญาติมาหาเหมือนเทวดามาโปรดก็กินกันทั้งหุบแล้วก็ส่งไปที่หมู่บ้านปะปากยอแล้วก็หมู่บ้านกระเหรี่ยงโบด้วยค่ะรวมทั้งโรงเรียนอนุบาลบ้านรักของเรานะคะพี่แจ้วก็เลยมีความสุขมากเลยวันนี้เห็นคุณแม่เหนื่อยก็มาร้องขอว่าท่านมันเหนื่อยไหมอ่ะมันหนักไหมอ่ะวางได้ไหมล่ะเราก็บอกว่าได้วางใจแล้วตอนนี้เพราะทุกคนก็เห็นเลยว่าเขาทำงานได้นะคะอย่างตอนนี้เขาก็ยังไม่หยุดงานกันเลยก็ยังทำหินกันอยู่เลยเดี๋ยวจะจบรายการแล้วจะไปดูบ้านของพ่อบุญเหลือแม่บุญล้นยังไม่ขึ้นมั้งเจ้าคะไปดูพรุ่งนี้ก็ได้เจ้าค่ะพรุ่งนี้ไม่ไปแล้วไงเจ้าค่ะพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ก็ไม่ไปแล้วไงเจ้าค่ะก็ไปดูได้อ๋อไม่ได้หรอกเพราะเขาต้องใช้เวลาสร้าง1 วันเดี๋ยวเราต้องไปดูตอนนี้แหละก็มีคนทักมาอีกแล้วนะคะว่ายังไม่ได้สึกนะคะยังไม่ได้สึกอันนี้แบบฟอร์มทำงานเจ้าค่ะวันนี้เราไปทำอะไรมาจ้าวันนี้ถอดยาจะตก90%เห็นไหมล่ะบอกแล้วอย่าพูดเชียวบอกเก้าสิบโอ้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของวันตกวันนี้90%ไม่ตกไปตกนู่นไงไปตกนู่นน่ะยังตกอยู่เลยน่ะโชคค่ะจ้ะพลาดเป้าไปหน่อยคือไปถอนหญ้าที่เป็นวัชพืชใกล้ๆกุหลาบเพื่อที่ให้รูที่วัชพืชนั้นเคยอยู่เนี่ยถ้าฝนตกลงมาจะได้อุ้มน้ำอุ้มน้ำไว้ก็รีบเลยเพราะว่าตามforecast เนี่ยตามที่เขาบอกมาคือบ่าย 2จะตกทานข้าวเสร็จเที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งไปทำวันนี้ทำกันสนุกเลยค่ะวันนี้ไม่ไผ่ก็ต้องเสร็จคืนนี้ใช่ปุ๋ยก็ตกลงลดกองลงก็2กองก็2กองนะคะเราก็ลดงานนะคะเราก็เป็นคนที่ไม่ดื้อหรอกค่ะ อะไรมันเหนื่อยมากแต่เราก็ดูจังหวะเพราะเราใช้ปัญญาในการทำงานอย่างวันนี้พอจังหวะดีมากเลยพี่แจ้วมาตอนให้พรก็ให้พูดนิดหน่อยพี่แจ้วก็พูดน่ารักมากบอกว่าตอนช่วงที่ลำบากมันจะยาวนานนะพูดดีมากเลยวันนี้พี่แจ้วพูดดีมากว่าตอนคุณแม่ทองคำเนี่ยทำงานมาเหนื่อยพอเริ่มสบายเนี่ยก็ป่วยเป็นมะเร็งมันจะมีความสุขอยู่ช่วงสั้นๆมันก็ทำให้พุทธสาวิกาของเราเนี่ยตื่นขึ้นนะคะตื่นขนาดที่จริงด้วยช่วงแห่งความทุกข์มันอาจจะยาวนานแต่มีจะมีพ้นทุกข์ถึงจะเป็นช่วงสั้นๆมันก็ยังพ้นพี่แจ๋วพูดดีมากกว่านี้ต้องบอกว่าพี่แจ๋วแสดงธรรมค่ะตอนที่พี่แจ๋วแสดงธรรมก็ฟังแล้วแบบถ้ามันพี่แจ๋วบอกว่าที่มาทำกันสั้นๆน่ะอย่าหวังผลเยอะมันต้องทำกันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็ความสุขจะมาแต่มันไม่ได้มายาวหรอกใช่ไหมเจ้าคะคือบอกทุกคนนี่แหละค่ะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยความสุขเวลามาจริงๆเนี่ยมันยาวแค่ไหนทุกคนก็จะมองว่าสั้นเพราะเราเผลอเพลินไงเจ้าคะแล้วก็พอความทุกข์มันจะสั้นแค่ไหนเราก็บอกยาวใช่เจ้าค่ะความทุกข์สั้นขนาดไหนเราก็บอกว่ามันทรมานเพราะไม่มีใครอยากทุกข์
แต่พอสุกมาเนี่ยทำไมมันไปจากชั้นเร็วเห็นไหมคะฉะนั้นอย่าคาดหวังทำไปเรื่อยๆสุกในทุกการกระทำอย่าล่ำไรลำพันสะอึกสะอื้นให้ใครเห็นใจสู้อึดทึดสู้อยู่กับความทุกข์ให้มันร่าเริงนะคะอย่างคุณแม่เนี่ยมีความรู้สึกเลยคือจังหวะของชีวิตเนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นไม่ว่าจังหวะนั้นจะมาถึงเร็วหรือช้าถ้ามีปัญญาช้าก็ไม่ได้นานเร็วก็ต้องไม่รนเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของคนที่เป็นผู้ฝึกษาและปฏิบัติเนี่ยชีวิตมีค่าอยู่ทุกขณะเลยตายไม่กลัวที่น่ากลัวคือไอ้ตายทั้งเป็นนั่นแหละค่ะน่ากลัวนะคะใช่แล้วพี่แจ๋วบอกว่าปีนี้นะคะขนาดปี63แล้วกันที่เจอโควิดเนี่ยพี่แจ๋วรายงานว่าสาขาสิริราชที่ปกติเนี่ย MK ที่ปกติเนี่ยกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายเรื่องบุคลากรนะคะคือกำไรถ้าตามภาษาบัญชีคือกำไรขั้นต้นหักแค่ต้นทุนขายอย่างเดียวไม่ได้หักค่าแรงพี่แจ้วก็จะถวายเป็นทำให้มอบให้สิริราชเป็นไปบริจาคให้ใช่ไหมคะแล้วทางสิริราชก็ไปให้กับผู้ป่วยที่อนาถาที่อนาถาค่ะคือทุกทีเนี่ยประมาณ6ล้านบาทแต่ว่าพอช่วงโควิดเนี่ยได้กำไรถึง7ล้านบาทใช่ได้มากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นใครไม่กิน MK เรากิน MK ค่ะเพราะเรากิน MK MK เอากำไรไปช่วยผู้ป่วยอนาถาทุกโรงพยาบาลเลยแล้วตอนนี้ก็ขยายโรงพยาบาลออกไปอีกหลายแห่งคือเขาตั้งใจทำนะคะด้วยการให้เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่พูดอะไรด้วยกระซิบกระซาบจะทำบุญเท่าไหร่ก็กระซิบกระซาบไม่มีหน้าไม่มีตาแต่มีใจคุณแม่ว่าอย่างนี้ค่ะเป็นกำลังใจวันนี้สารสุขโดยวิธีการก็คือคุณแม่ก็รู้ว่าพี่เจ้าต้องมาแหละแล้วเนี่ยต้องมีคนดูเราอยู่เพราะว่าปรากฏว่าทีมงานที่มาเนี่ยดูเป็นแฟนคลับ Facebook Live เราหมดเลยเพราะเราเวลาปลดล็อกประเทศเราก็จะเดินทางต่างประเทศคุณแม่ก็จะมีพี่แจ้วพาไปบางทีมันมีเวเคชั่นก็ได้ไปพักนะคะแต่ตอนนี้ไม่แล้วก็รู้ว่าเราชอบอะไรก็สั่งการที่สำคัญนึกถึงคณะแม่ชีอื่นๆด้วยนี่สั่งการหมดแล้วซาลาเปาขนมจีบอะไรแต่ก็ถามว่าคุณแม่มีตู้แช่ไหมถ้าบอกไม่มีเดี๋ยวจะยกตู้แช่มาบอกมีเพราะว่าเห็นว่าอยู่ลำบากค่ะแต่อยู่ยังมีความสุขลำบากยังไงก็มีความสุขค่ะเจ้าค่ะก็วันนี้ก็อิ่มใจฟังธรรมจากทั้งคุณแม่แล้วก็พี่แจ้วด้วยใช่ค่ะก็จะเห็นเนี่ยความจริงรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นนางแบบนะ แล้วก็พี่แจ้วก็ยังมี MK อยู่สาขาเดียวที่สยามสแควร์คุณป้าทองคำยังอยู่คุณแม่ทองคำยังอยู่เราก็จำกันได้นะมิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คณะแม่ชีทั้งหมดเนี่ยก็ได้เห็นความจริงว่าสิ่งอะไรที่คุณแม่บอกว่าบารมีเนี่ยมันต้องทำสะสมไปนะทุกวันทุกวันทุกวันสะสมไปไม่ใช่อุ้ยอวดว่าตัวเองเก่งแล้วมาทำแล้วจะคิดว่ามีบารมีมันไม่ได้มีบุญกุศลเดิมมาค้ำจุนเนี่ยมันก็ยากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอาหังการเลยลดความอาหังการลงนะฮะอาหังการมามังการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักแล้วเวลาที่เราทำงานด้วยความรู้สึกถ่อมตัวเนี่ยเราจะขอบคุณคนรับพี่เจ้าก็ขอบคุณคุณแม่มองปะมีกระซิบถามว่าหมดไปแล้วเท่าไหร่อ่ะเราก็ซิบโอ้ยพี่เจ้าไฟมันไหม้มันสอนเราสมบัติที่ไม่ได้ใช้มันก็เหมือนไม่มีนะ เพราะฉะนั้นมีก็ใช้ให้มันเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลุ่มของการเกษตรมาเนี่ยคุณแม่ก็กะบวกเลยละเพราะคุณแม่คิดว่าทำงานเนี้ยยั่งยืนแน่มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรับใช้โลกใบนี้รับใช้โลกใบนี้มากกว่าคือการรับใช้ตัวเองเนี่ยเรารักตัวเองมาพอละเราเมตตาตัวเองจนเราโกรธน้อยลงเรางอนน้อยลงเราไม่ริษยาแล้วเราไม่งอนแล้วถึงเราจะมีโกรธรำคาญหน่อยๆเห็นปฏิฆะมาก็บรรเทาเราก็เห็นมันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรารักตัวเองเพราะเราสละความมีเหตุแห่งทุกข์คือราคะโทสะโมหะออกเนี่ยเรียกว่ารักตัวเองรักตัวเองไม่ได้หมายถึงปนเปื้อนตัวเองนะรักตัวเองก็คือการขัดเกลาตัวเองแล้วก็ทำงานอย่าดื้อกับราคะโทสะโมหะคุณไม่มีทางชนะราคะโทสะโมหะมาเนี่ย
คุณอย่าไปยุ่งกับมันคุณจะเอ๋บ๊ายบายมันมาเคาะอยู่แค่หน้าบ้านอย่าเปิดประตูอย่าผูกใจไม้มั่นแล้วจากนั้นคุณก็จะเห็นเองว่าเวลาที่เรามีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันที่เรารักตัวเองเป็นเราก็จะให้คนอื่นอย่างมีความสุขที่มันไม่เอาหน้าเอาตาเอาชื่อเสียงเอาราคามันก็คือให้และขอบคุณคนรับก็แค่นั้นเองชีวิตขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้ขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตยั่งยืนมันก็ควรจะเป็นไปเพื่อความสุขของมหาชนละเพราะเราลงทุนมาเยอะแล้วกับตัวเองมันรักตัวเองมาอย่างเต็มที่แล้วที่จะเอาออกรักตัวเองต้องสละละราคะโทสะโมหะเพื่อรักคนอื่นได้มากขึ้นไม่ใช่รักตัวเองแบบเห็นแก่ตัวแล้วก็ไปดึงไอ้สิ่งที่ตัวเองถูกยั่วยวนอยู่ด้วยราคะมาเป็นแล้วก็ไปอ้างโทษนู่นโทษนี่ว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นฉันถึงต้องเป็นอย่างนี้อันนี้มันรักตัวเองไม่เป็นอันนี้คือเรื่องที่เราต้องคุยกันว่าคุณต้องรู้จักลงทุนในเหตุคือการสละออกไปคือคุณไม่ต้องคาดหวังคุณก็จะไม่ผิดหวังเลยคุณมีหน้าที่เอาออกอย่างเดียวไม่ต้องคาดหวังว่าคุณจะได้อะไรจากการเอาออกคุณจะเห็นว่าบารมีจริงๆของการเอาออกเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้มันไม่ผิดหวังค่ะอย่างวันนี้ค่ะคุณแม่ก็ยังพูดกับคนที่อยู่ใกล้ตัวว่าฝึกจิตให้ดีแค่จิตนึกไปก็ถึงแล้วฝึกจิตให้ดียังไม่ได้หยิบโทรศัพท์พูดเลยมาแล้วและอะไรที่คิดไว้ที่บอกพี่เจ้าช่วยเป็น มันบ่อมังกรไงมันใหญ่มันก็ต้องใช้ช่วยๆกันหลายคนพี่เจ้าก็บอกเลยไม่ได้ขอด้วยเห็นมั้ยเห็นเจ้าค่ะไม่ได้ขอเลยนี่คือเรื่องจริงเลยเห็นเจ้าค่ะคือของจริงมาของจริงมาเนี่ยของจริงมาไม่ใช่ของเอาหน้าเอาตาเอาอะไรเลยวันนี้ไม่มีคำถามเลยเจ้าค่ะโอ้เหมือนกับรู้ว่าวันนี้เป็นวันชิวๆฉายดูพ่อที่นี่ใครเอามาถวายเนี่ยไม่ใช่ของพี่หนุ่มพี่อามค่ะเอามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วหนุ่มอามไปไหนล่ะกำลังมาค่ะกำลังมาค่ะไปเอาโอ่งให้คุณแม่ป่ะคะเหรอไปไหมคะกระต่ายนี่เขาก็เอามาเหรอใช่เจ้าค่ะของเขาหมดเลยเจ้าค่ะเห็ดด้วยค่ะอันนี้เขาก็จัดไว้ค่ะเขาจัดลงไปตัดวันที่ป้าตุ๋มไม่ใช่ป้าตุ๋มน้าอะไรน้าตุ๋ยน้าตุ๋ยจัดดอกไม้ให้น้าตุ๋ยวันนั้นนะก็จริงๆกุหลาบที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราเสนอเข้าไปในกระทรวงเกษตรว่ามันจะเป็นโปรดักต์นะยั่งยืนก็ได้น้ำอันนี้ระดับน้ำที่น้ำหยดก็15นาทีแล้วสลับกันไปเนี่ยก็เอาอยู่แล้วหญ้าใส่ทองก็น่าจะช่วยได้ทันวันนี้ก็เริ่มเห็นการทำงานก็อยากจะขอบคุณดินฟ้าอากาศเหมือนกันนะคะที่ทำให้พวกเราได้นั่งชิลอ้าวตุ๊กแกมาแล้วตุ๊กแกมาตอนจบทุกทีเจ้าค่ะก็เกือบ30นาทีแล้วค่ะแล้วก็6โมง20แล้วเจ้าค่ะเผื่อจะไปวันที่มีคนดูมาจะได้ให้พอมีอยู่230ค่ะอ๋อตอนเย็นเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านกันยังไม่ได้ถึงดูประมาณนี้แหละตอนเย็นนะเจ้าค่ะตอนเช้าก็แต่ถ้ากราฟไม่ตกก็ใช้ได้ค่ะค่ะวันนี้ไม่แอดเวนเจอร์นะคะวันนี้ไม่พาคุณแม่แอดเวนเจอร์ค่ะอ้าวเดี๋ยวไปดูที่ควายก่อนแต่ไม่แอดเวนเจอร์ค่ะให้นั่งอยู่ในรถเฉยๆเดี๋ยวผู้ชมว่าติ่งค่ะอ้าวใช่ ไม่มีคำถามจริงๆไปแล้วนะจ๊ะค่ะมาจากออสเตรเลียอ๋อแล้วก็น้องคุณแนนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำอานาปานสติแล้วตื่นเต้นจังเลยคุณแนนพี่ปลางค่ะอ๋อเอาไปเลยไปเลยจ้ะทางโน้นค่ะไม่ต้องตื่นเต้นแนนอานาปานสติจะทำให้สงบจ้ะแล้วก็ที่นู่นอบอุ่นนะคะเห็นว่ามีสมัครมารวมทั้งผู้ที่จะเตรียมตัวบวชก็รวมแล้วก็ประมาณ100คนค่ะก็เดี๋ยววันเสาร์คุณแม่ก็ไปเตรียมตัวปฏิบัติแล้วบวชเดือนวันที่10เห็นว่า20กว่าคนแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ27แล้วจ้ะสาธุ27เดี๋ยวต้องไปรีบจัดมาเรียบร้อยนะคะทันนะไม่ทราบแต่วันนี้เขาติดที่ห้องพระแล้วเจ้าค่ะอย่างน้อยตอนกลางวันได้นอนภาวนาสองรอบดีจ้ะก็เป็นโอกาสเราก็จะดูเรื่องระบบของไฟน้ำรวมทั้งต้นไม้อ๋อแล้ววันเสาร์คุณจอมทรัพย์ก็ส่งคนมาด้วยเจ้าค่ะมาดูเรื่องแบตเตอรี่โหแขกเยอะ
วันเสาร์วันดีคุณแต้มก็มาอีกรอบนึงค่ะวันเสาร์เหรอเจ้าค่ะเอาคุกกี้ช็อกโกแลตมาให้เจ้าค่ะโอ้โหวันเสาร์รับแขกกันสนุกเลยสิก็ถามว่าจะมาเย็นๆก็ถามว่าถ้าเย็นมากก็จะชวนสวดมนต์เลยสวดมนต์วันเสาร์ค่ะเข้าใกล้แม่ชีแล้วอ๋อถ้าพี่จอมทรัพย์มาเนี่ยได้เก็บแบตเตอรี่เดี๋ยวให้พี่เขาดูว่าเราจะใช้ไฟประมาณเนี่ยเป็นคนของพี่จอมทรัพย์ค่ะเป็นผู้ช่วยเขามาค่ะแต่ก็คุยกับพ่อสมชายแล้วจะมาหลังท่านรองปลัดกลับไปแล้วเจ้าค่ะแล้วเขาจะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมแบตเตอรี่อ่ะคิดว่าใช่เจ้าค่ะเดี๋ยวสนุกสนานกับการรับของอย่าให้ทานของชาวบ้านตกหล่นแน่ค่ะโอ้นี่อย่าผมอยากให้คุณแม่รักษาสุขภาพมากมากเลยครับอยากมากราบคุณแม่ดูแลคุณแม่นะคะอย่าให้ทำงานหนักฝากความหวังไว้ที่พี่ติ่งนะคะ อันนี้เติมเอง ค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเราสองคนก็จะไปดูบ้านให้กับบุญเหลือบุญหลายบุญล้นและบินทวีเพราะเขากำลังเดินทางมาแล้วค่ะขึ้นรถมาแล้วหล่อเชียวล่ำบึกเลยเผือก2ตัวเทา1ตัวดำ1ตัวพ่อแม่ลูกครอบครัวเดียวกันหมดโอ้โหรอกันมาทั้งปีนะคะงั้นวันนี้สอนให้เรื่องภาวนาก่อนนอนนิดนึงนะคะลองดูว่าวันนี้การทำกายภาวนาโดยใช้ลมหายใจคือกายลมที่เข้าไปปรุงแต่งกายเนื้อเนี่ยจะยืนจะนอนก็ได้หรือจะนั่งก็ได้หรือจะนั่งชิวๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยอากาศดีๆอย่างเงี้ยค่ะไปที่โล่งๆอากาศดีๆนะคะแล้วก็กรุงเทพมันก็มีฝุ่นเนาะก็ไปอยู่ในที่ที่มันเป็นห้องแอร์ก็ได้ที่มันสามารถสะอาดนะคะแล้วก็ขอบคุณลมหายใจของเราขอบคุณโอกาสที่เราจะได้หายใจอย่างมีความสุขขอบคุณต้นไม้ใบหญ้าที่ให้ออกซิเจนกับเราแล้วก็ขอให้เราเนี่ยคืนคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีกรุณานะคะต่อทุกสรรพสิทธิ์ไม่เลือกปฏิบัติเหมือนลมหายใจของโพธิสัตว์ที่ไม่เลือกปฏิบัติจะดีจะเลวก็ไม่เกลียดอ่ะคือการไม่เกลียดเนี่ยคือความแข็งแรงของเราที่เราไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ต้องคาดหวังว่าใครจะดีใครจะไม่ดีเราให้แล้วเขาต้องดีให้แล้วเขาต้องนี่นั่นโน่นเราไม่คาดหวังอย่างนั้นเราจะได้ไม่ผิดหวังแต่เรามีความสุขที่จะให้คืนคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีกรุณาออกไปให้ทั่วแผ่ซ่านนะคะมีเมตตาในการที่จะรักอย่างไม่เลือกปฏิบัติมีกรุณาคือพร้อมที่จะชุดช่วยหายใจเข้าอีกครั้งเราจะทรงพลังมากเราจะมีมุทิตาจิตชื่นชมยินดีกับการมีชีวิตของเราในปัจจุบันขณะได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นและเมื่อเรามีมุทิตาจิตกับทุกสรรพสิ่งด้วยคือชื่นชมยินดีในทุกสรรพสิ่งคนที่ชื่นชมยินดีกับคนอื่นได้มันต้องชื่นชมตัวเองเป็นไม่ใช่อาหังการนะคะมันต้องชื่นชมตัวเองเป็นฉะนั้นเมื่อเรามีเมตตาต่อตัวเองเป็นกรุณาต่อตัวเองเป็นชื่นชมยินดีกับตัวเองเป็นเราก็จะปล่อยวางเป็นนั้นการให้ของเรามันก็จะกลายเป็นการให้ที่แบบมันตัวตนเล็กแต่การให้มันใหญ่ไม่พูดเรื่องราคานะคะมีหลายคนบอกว่าที่นี่มีดารามาบวชมีคนรวยมาบวชเขาจะมาบวชได้ไหมคุณอย่ามองว่าคุณบวชไม่ได้คุณมาเถอะค่ะคุณบวชได้คุณแม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเลยค่ะคนอื่นเขาซัพพอร์ตตัวเองได้คุณแม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตคนทุกคนที่ต้องการให้คุณแม่ได้รับใช้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ากังวลใช้พรหมวิหารสี่กับการภาวนาวันนี้นะคะเมตตาตัวเองละราคะโทสะโมหะให้เบาบางกรุณาตัวเองที่มันมาก็รีบให้อภัยตัวเองแล้วก็ชื่นชมยินดีที่ตัวเองสามารถทำได้แล้วก็ปล่อยวางเราจะได้ทำสิ่งนี้กับคนอื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกนะคะ1ตัวหายไปแล้วค่ะนะคะ เพื่อให้เราไปทำงานสร้างบ้านของพี่ควายของเรานะคะวันนี้ก็สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ